ธนกรมั่นใจเบอร์22ลัคกี้นัมเบอร์เชื่อคนไทยเทแต้มรอทสช.ส่งบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยธนกรมั่นใจเบอร์22ลัคกี้นัมเบอร์เชื่อคนไทยเทแต้มให้รอทสช.ส่งบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยสุดท้ายชิงชัยระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยวันที่5เมษายน66วังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.กล่าวถึงกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติจับสลากได้เบอร์22ว่าพรรคได้เลขไหนก็ได้เราถือว่าดีทั้งนั้นเพราะมั่นใจในนโยบายพรรคที่ทำเพื่อประชาชนและผู้สมัครส.ส.ของพรรคโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอันดับหนึ่งในการที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อผลงานเป็นที่ประจักษ์นายธนกรกล่าวว่าส่วนกรณีในวันจับสลากมีบางคนตะโกนบอกว่าเลข22ตรงวันรัฐประหารนั้นยิ่งต้องขอบคุณที่ทำให้ประชาชนกลับไปหวนนึกถึงวันนั้นที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่เข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งนำพาประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยตอกย้ำภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์เข้ามากอบกู้สถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าและสงบมาจนถึงทุกวันนี้เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อพรรคใหญ่ๆได้เบอร์เป็นเลข2หลักทำให้การแข่งขันกันในสนามการถูกบีบให้แคบลงประชาชนจะเลือกระหว่างรวมไทยสร้างชาติหรือเพื่อไทยที่เป็นคู่แข่งขันหลักต้องเลือกระหว่างประชาธิปไตยแบบไทยๆกับประชาธิปไตยแบบจอมปลอมประชาชนจะเลือกแบบไหนนายธนกรกล่าวนายธนกรกล่าวว่า8ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นำพาประเทศกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาประเทศไม่หยุดชะงักมีการพัฒนาในทุกๆด้านถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยอยู่ดีกินดีด้วยผลงานความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นจึงเชื่อว่าประชาชนจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติให้โอกาสพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างฝ่ายพลเอกประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเจนนี่รัชนกเจอบูลลี่แรงโพสต์ภาพนุ่งบิกินี่อวดหุ่นอวบอึ๋งแต่โดนไล่ไปลดพุงซัมเมอร์นี้หนีร้อนไปเที่ยวทะเลกับสามีทำเอาทะเลเดือดเป็นไฟสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตควงยิวฉัตรมงคลไปร่องเรือสวีทกันอย่างเต็มที่เมื่อได้พักจากการเลี้ยงลูกงานนี้จัดชุดบิกินี่สุดแซ่บอวดหุ่นอวบอึ๋งพร้อมโพสต์รูปคู่อวดหวานกับสามีขณะเดียวกันเจนนี่ได้โพสต์รูปอวดหวานพร้อมแคปชั่นสามีพามาเติมพลังบวกจุลภาคแค่อวบไม่ได้อ้วนสารอาหารครบถ้วนน่ากินจะตายจากนั้นไม่นานก็เกิดดราม่าในไอจีเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาบูลลี่ว่าหัวตัวใหญ่มากพร้อมมอมหน่อยแม่เจนนี่ลดหุ่นด่ว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 นทำให้พี่อ้วนขึ้นคะเรียกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเป็นดราม่าไปเสียหมดแต่ก็ยังดีมีแฟนคลับส่วนหนึ่งเข้ามาปกป้องซัพพอร์ตอย่างเหนียวต่างคอมเมนต์ชมว่าหุ่นเจนนี่เป็นหุ่นธรรมชาติที่คนส่วนมากมีกันค่ะเขาไม่ได้อ้วนมองดีๆเขาอวบทรราชาติของคนค่ะเขามีเงินซื้อกินมีความสุขในแบบของเขาเราควรยินดีค่ะ
จะหุ่นแบบไหนก็สวยค่ะหมดยุคบลูลี่กันแล้วค่าใครที่แซะหุ่นเขายังงั้นอย่างนี้หัดมีทัศนคติดีๆบ้างนะคะคนแบบนี้ท็อปอีกสุดๆจริงนะเราก็ชอบผู้หญิงอวบๆดูแล้วสบายตาไม่แห้งเหี่ยวยิ่งอ้วนยิ่งงานเพียบผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนะตบสาวไทยดวลอินโดเมียนมามาเลแบ่งกลุ่มซีเกมทีมชายเจอเวียดนามความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมนี้ล่าสุดกัมพูชาเจ้าภาพได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันออกมาแล้วโดยในส่วนวอลเลย์บอลทีมหญิงตบสาวไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยเวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ส่วนความพร้อมล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยเพิ่งได้3นักตบลูกยางสาวจากวีลีกญี่ปุ่นกลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวคือแนนทัดดาวนึกแจ้งจาก JT Marvelousเตยหัตถยาบำรุงสุขจากโตโยต้าออโตบอดี้ควินซี่วีมทีมพิชยากกรำจากคุโรเบะอควาฟรีโดยวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดซีเกมยังขาดอีก3นักตบสาวที่เล่นลีกอาชีพในทวีปยุโรปอย่างชัชชุออนโมกศรีกับอัชราพรคงยศในลีกตุรกีและพรพันธ์เกิดปราดในลีกโรมาเนียด้านวอลเลย์บอลประเภททีมชายอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามมาเลเซียเมียนมาส่วนกลุ่ม A อินโดนีเซียกัมพูชาและสิงคโปร์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาประเภททีมชายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม2566ซึ่งทีมชายเป็นแชมป์8สมัยแต่ในซีเกมส์2021ครั้งล่าสุดที่เวียดนามพลาดไร้เหรียญส่วนประเภททีมหญิงจะแข่งขันระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม2566โดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้15สมัยและเป็น13สมัยติดต่อกันนักชกสปป.ลาวสุดทนแฉกัมพูชาโกงโบกาตอชิงแชมป์อาเซียนหลังจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาได้จัดการแข่งขันกีฬาโบกาตอชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่1เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดการแข่งขันในศึกซีเกม2023ในครั้งนี้โดยชิงชัยทั้งหมด21เหรียญทองและมีชาติที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคือกัมพูชาสปป.ลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์กัมพูชากวาดเหรียญไปเกินครึ่งโดยมีผลงาน11เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ2ลาวคว้าไปได้5เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงตามด้วยอันดับ3เวียดนามคว้าได้3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและอันดับ4ฟิลิปปินส์คว้าได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงล่าสุดหลังการแข่งขันสุริชัยสิงห์สวัสดิ์นักกีฬาจากสปป.ลาวซึ่งเคยข้ามมาชกมวยในไทยในชื่อเหลี่ยมเพชรน้อยสิทธิ์บอยสกลได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบายความรู้สึกว่าตนเองควรจะได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้แต่การเจอกับเจ้าภาพทำให้ต้องผิดหวังทั้งที่ทำได้ดีกว่าโดยโพสต์แรกสุริชัยได้แพ้แบบบ่อหน้าซื่อแต่ก็ต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการแล้วซีเกมจะเอาคืนใหม่จากนั้นเจ้าตัวได้นำคลิปการแข่งขันในรอบชิงซึ่งเจ้าตัวอยู่ในมุมแดงกับนักกีฬากัมพูชามาเพื่อให้แฟนๆได้ตัดสินพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าได้แต้มแต่บ่ได้ชนะงงเลยนอกจากนี้สุริชัยยังตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เข้ามาปลอบใจว่าเจอกับเจ้าภาพเขาไม่ให้ชนะก่อนหน้านี้ชัยสรสายสมรประธานมวยลาวได้ออกตัวชัดเจนว่าสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโก
ุลคะแมร์และตำหนิฝั่งไทยว่ามวยไทยก็อบปี้กุลคะแมร์มาต่างหากThank you.